วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะมาคุยให้เห็นถึงความคืบหน้าดาวเทียมไทยคมดวง7และดวง8ในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะช่วงที่ผ่านมาผมได้คุยเจาะลึกให้เห็นปัญหาของดวง4ก็คือ IP Star กับดวง6ที่มีปัญหาวันนี้ดวง7และดวง8เราท้าความนิดหนึ่งนะครับว่าดวง7และดวง8เป็นดาวเทียมไทยคมที่ถูกส่งขึ้นไปในตำแหน่งอวกาศของวงโคจรของประเทศไทยของเราคือภายใต้ระบบใบอนุญาตนะฮะที่ดวงอื่นเป็นระบบสัมปทานแต่ดวง7และดวง8ภายใต้ระบบใบอนุญาตซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ไม่ชอบก่อนที่ไปคุยรายละเอียดตรงนี้ฮะล่าสุดคณะกรรมการกสทช.ในส่วนที่เรียกว่ากทค.หรือกิจการโทรคมนาคมพี่น้องครับผมเห็นภาพนิดนึงนะฮะกสทช.เขาแยกเป็น2ส่วนนะส่วนกิจการกระจายเสียงกับกิจการโทรคมนาคมและล่าสุดคณะกรรมการในส่วนของกิจการโทรคมนาคมได้ออกมาพูดกับประชาชนว่าวงโคจรดาวเทียมไม่ใช่อธิปไตยของประเทศย้ำนะฮะเขาบอกว่าวงโคจรดาวเทียมไม่ใช่อธิปไตยของประเทศใดพี่น้องใช่ไหมครับว่าคนฟังแล้วก็อาจจะสับสนฮะผมคิดว่าเขาต้องการออกมาให้เกิดความสับสนกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าขณะนี้พวกนี้กำลังถูกดำเนินคดีสิ่งที่ผมต้องการออกมาตอกย้ำกับพี่น้องประชาชนคือจริงฮะตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมไม่ใช่อธิปไตยของประเทศใดแต่สิทธิในวงโคจรดาวเทียมนั้นเป็นสิทธิของประเทศแต่ละประเทศตกลง ITU ได้สิทธิณตำแหน่งนี้เช่นของเราประเทศไทยของเราเนี่ยได้สิทธิในตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมที่120องศาตะวันออกณตำแหน่งนี้สิทธินี้คือเป็นของเราจริงอยู่วงโคจรดาวเทียมที่ตำแหน่งหนึ่งเช่นตำแหน่ง120องศาตะวันออกอาจจะยิงดาวเทียมได้6ดวง7ดวงแต่สิทธิในตำแหน่งของเราเนี่ยที่ได้รับอนุญาตนี่คือสิทธิของเราดังนั้นเราต้องแยกคำว่าอธิปไตยกับสิทธิในตำแหน่งของประเทศไทยที่เราขอไว้ก็เป็นสิทธิของเราเราประเทศอื่นไม่มีสิทธิในยิงในการยิงตำแหน่งที่เป็นสิทธิของประเทศไทยของเราเหมือนกันฮะเราก็ไม่ใช้สิทธิในการยิงตำแหน่งที่ประเทศจีนเขาขอไว้เราก็ไม่ใช้สิทธิไปแทรกแซงตำแหน่งที่อินเดียเขาขอไว้สิทธิที่เป็นของเราก็ต้องเป็นของเราฮะการที่เขาออกมาพูดวงโคจรไม่ใช่อธิปไตยของชาติใดก็ถูกแต่เขากำลังแก้เกี้ยวไม่ให้ประชาชนสับสนเพราะเขากำลังถูกดำเนินคดีพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมขอท้าความนิดหนึ่งครับพี่น้องเราต้องย้ำนะครับว่ารัฐธรรมนูญมาตรา60ของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยซึ่งล่าสุดได้เขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในเมื่อเราตกลงกับ ITU เรื่องสิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังนั้นสิทธิจึงเป็นสิทธิของรัฐนะสิทธิของประเทศนี่คือประเด็นนี้ผมขอมาเคลียร์กับพี่น้องและไหนๆเรามาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมขอรายงานความคืบหน้าข้อมูลต่างๆเก็ดเล็กเก็ดน้อยของปัญหาดาวเทียมการออกใบอนุญาตดวง7ดวง8อย่างที่พี่น้องรับทราบนะครับว่าการออกใบอนุญาตดวง7และดวง8นั้นครม.คุณยิ่งลักษณ์ได้มีมติเห็นชอบให้กสทช.ออกใบอนุญาตถ้าพี่น้องจำได้และสุดท้ายกสทช.ได้ออกใบอนุญาตเขาเรียกว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ผมไปดำเนินคดีเขานะฮะทั้งศาลอาญาทุจริตแล้วก็ไปฟ้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญในการตีความประเด็นอยู่ที่นิดเดียวฮะเขาออกใบอนุญาตใบประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3อ้างอิงพ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2544ตั้งแต่20ปีที่แล้วครับพี่น้อง20ปีที่แล้วครับพี่น้องครับผมขอทำความเข้าใจพี่น้องนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เขาอ้างอิงตามพ.ร.บ.กิจประกอบกิจการโทรคมนาคมปีพ.ศ.2544ซึ่งมีอยู่3แบบแบบที่1ก็คือสำหรับผู้ประกอบกิจการที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองแบบที่2ก็คือสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีหรือไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองแต่ให้บริการแบบกลุ่มและไม่มีผลกระทบกับสาธารณะจำนวนมากและแบบที่3ก็คือแบบที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองมีผลกระทบกับสาธารณะจำนวนมากนี่คือแบบที่3ซึ่งกสทช.ได้ออกแบบที่3ให้กับโครงการดาวเทียมไทยคมซึ่งนำไปสู่การยิงดาวเทียมดวงที่7และดวงที่8ผมอยากจะให้พี่น้องเห็นข้อพิรุธนิดหนึ่งตรงที่ว่าพ.ร.บ.ตัวนี้ตั้งแต่ปี44เมื่อ20ปีที่แล้วพี่น้องระบบกิจการโทรคมนาคมในสมัยก่อนนั้นยังมีการพูดถึงเรื่องการต้องปักตั้งเสาเดินสายวางท่อมันเกี่ยวกับดาวเทียมตรงไหนให้พี่น้อง
พ.ร.บ.ตัวนี้นะฮะย้ำนะฮะยังพูดถึงเรื่องการปักตั้งเสาเดินสายวางท่อโครงข่ายยังเป็นโครงข่ายที่มีชุมสายอยู่เลยพี่น้องยังเป็นโครงข่ายเช่นโครงข่ายชุมสายโทรศัพท์แล้วมันเกี่ยวข้องกับดาวเทียมตรงไหนแต่ปรากฏว่าใบประกอบพิจารณาแบบที่3นะระบุไว้ชัดเจนว่าพูดง่ายคือให้ใช้สิทธิ์วงโคจรดาวเทียมที่ตำแหน่ง120องศาตะวันออกอีกใบก็คือสำหรับดวงที่8ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออกสำหรับดวงที่8พี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าใบอนุญาตแบบที่3ที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ปี44ยังพูดถึงการปักเสาหรือตั้งเสาเดินสายวางท่อแต่ปรากฏว่าใบอนุญาตนะที่ออกมาตอนหลังตอนปี55ไปพูดถึงตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมที่ 78.5 องศาสำหรับดาวเทียมไทยคมดวงที่8ตำแหน่ง120องศาตะวันออกสำหรับดาวเทียมไทยคมดวงที่7ซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยที่การระบุขนาดนี้มันสอพิรุธมันขัดแย้งกับพ.ร.บ.ปี44ซึ่งยังปักยังตั้งเสายังร้อยสายยังวางท่อยังใช้ชุมสายอยู่เลยแต่คุณไประบุนู่นตำแหน่งวงโคจรที่อยู่ในอวกาศซึ่งมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนี่คือสิ่งที่ผมมารายงานให้กับพี่น้องได้รับทราบประเด็นถัดมาที่ต้องการจะรายงานให้พี่น้องได้รับทราบคือข้อมูลล่าสุดเนื่องจากว่าขณะนี้ศาลกำลังดำเนินคดีอยู่ผมได้รับรายงานจากคนวงในที่ข้อมูลอินไซด์นะในปีพ.ศ. 2555ที่บอร์ดกสทช.เขาแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนกิจการกระจายเสียงส่วนหนึ่งก็คือส่วนกิจการโทรคมนาคมวันที่มีมติออกใบอนุญาตให้กับไทยคมดวงที่7พี่น้องเชื่อไหมครับมีคณะกรรมการกทค.ก็คือส่วนกิจการโทรคมนาคมท่านหนึ่งขอถอนชื่อออกในการลงมติให้ใบอนุญาตกับไทยคมอันนี้ข้อสังเกตนะฮะและข้อมูลล่าสุดที่ผมได้รับคือปกติแล้วเมื่อมีมติของกทค.หรือส่วนที่เรียกว่ากิจการโทรคมนาคมจะต้องไปผ่านบอร์ดใหญ่คือบอร์ดกสทช.การออกใบอนุญาตให้กับไทยคมดวงที่7ไม่ผ่านบอร์ดใหญ่ฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้รับจากข้อมูลอินไซด์ฮะให้พี่น้องติดตามนะฮะงั้นการออกใบอนุญาตให้กับดาวเทียมไทยคมดวง7ดวง8มีปัญหาแน่นอนแล้วพี่น้องติดตามดูและรายงานล่าสุดที่ผมได้รับก็คือวันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการให้บริการไทยคมดวง7และดวง8มีการจดทะเบียนบริษัทชื่อว่า International Satellite Company Limited ย้ำนะครับ International Satellite Company Limited ปรากฏว่าไปจดทะเบียนที่หมู่เกาะเมอริเชียสพี่น้องเห็นไหมครับมันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ดวง4ดวง6ไปจดทะเบียนที่หมู่เกาะ British Virgin โดยเฉพาะดวงที่4ก็คือ IP Star ฮะไปจดทะเบียนที่British Virgin แต่ล่าสุดนี่เราตรวจสอบดวง7ดวง8ตั้งบริษัทที่ชื่อว่า International Satellite Company Limited ไปจดทะเบียนที่หมู่เกาะเมอริเชียสเมอริเชียสอยู่ในมหาสมุทรอินเดียฮะใกล้ๆกับทวีปแอฟริกาฮะพวกนี้คือสวรรค์ของนักลงทุนพวกนี้คือสวรรค์ของผู้ต้องการจะเลี่ยงภาษีฮะแล้วพี่น้องนึกภาพนะครับว่าบริษัทไทยคมเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยมีบริษัทในเครือที่ให้บริการไทยคมดวง7ดวง8ไปจดทะเบียนในหมู่เกาะเมอริเชียสเพื่อเลี่ยงภาษีนี่แหละครับพี่น้องครับธรรมาภิบาลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมันจึงไม่แปลกพี่น้องเวลาเราติดตามข้อมูลรายงานของบริษัทไทยคมรายงานหลังๆรายงานแจ้งอยู่เลยฮะเพราะไปจดทะเบียนนู่นฮะในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการเลี่ยงภาษีฮะนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ผมเอามารายงานให้พี่น้องได้รับทราบในความคืบหน้าของปัญหาดาวเทียมไทยคมดวง7ดวง8ปัญหาการออกใบอนุญาตที่ไม่ถูกต้องครับเพราะอย่างที่ผมกล่าวเรียนกับพี่น้องนะครับว่าในอวกาศมีปัญหาดาวเทียมมีปัญหารัฐบาลต้องรับผิดชอบดังนั้นทุกประเทศจึงต้องออกเป็นระบบสัมปทานเมื่อยิงขึ้นฟ้าไปแล้วเข้าสู่ตำแหน่งวงโคจรในอวกาศแล้วต้องโอนเป็นของรัฐเมื่อมีปัญหารัฐต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นระบบใบอนุญาตเขาเอาสิทธิ์ในใบอนุญาตไปพูดยี่ปูยำกับชาติอื่นได้แต่มีปัญหารัฐต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยคุณไม่แฟร์กับประชาชนคนไทยงั้นผลความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรพวกเราจะทวงดวง7ดวง8กลับคืนให้เป็นของรัฐได้หรือไม่ในพื้นที่อย่าลืมนะครับติดตามรายการเอาความจริงออกมากับผมหมอประโลงครับวันนี้แค่นี้นะครับบ๊ายบายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ